มีใครรู้สึกแบบนี้บ้างคะทำดีแล้วไม่ได้ดีรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจจริงๆเลยค่ะและบางทีเห็นคนทำชั่วแล้วยังได้ดีอีกบางทีก็รู้สึกแย่มากๆเลยค่ะก็เลยไปเจอกับพระสูตรคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าระยะเวลาการให้ผลของกรรมภิกษุทั้งหลายวิบากผลแห่งการกระทำแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่3อย่างคือ 1. วิบากในทิฏฐธรรมคือทันควันหรือปัจจุบัน 2. วิบากในอุปัฏปัชชะคือในเวลาต่อมา 3. วิบากในอัปปาระปาริยายะคือในเวลาต่อมาอีกภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายสาธุค่ะจากพระสูตรนี้ก็ทำให้รู้ว่าการได้รับผลของกรรมนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาการให้ผลของกรรมคือในปัจจุบันในเวลาต่อมาในเวลาต่อมาอีกก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าขอให้ทุกคนทำกรรมดีเอาไว้นะคะ